กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลแล้วก็ผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม The Infected นะฮะมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อดีกว่าหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมาหลายวันนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เซฟเกมมันหายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ทำการกู้คืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือเราหิวข้าวมากครับผมไหนดูซิมีอะไรให้เรากินบ้างเฮ้ยชอบเฮ้ยไม่มีอะไรให้กินเลยว่ะแต่ว่ามีน้ำอ่ะเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าเรามี MRE ครับผม1ถุงจัดไปสิครับผมเต็มๆอุตส่าห์เก็บเอาไว้กินแบบตอนวิกฤตนะเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวผมจะออกเดินทางแล้วผมกลับไปที่บ้านเราก่อนละกันป๊าบรีบเลยรีบเลยครับผมก่อนที่เราจะหิวข้าวกลางป่านะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะแถวนี้ผมจำได้ว่ามันจะมีหมาป่าเกิดอยู่นะเฮ้ยโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าผมอยากจะสร้างในส่วนของเครื่องขุดแร่เพิ่มอีกสักหนึ่งอันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมค้นพบบริเวณที่เป็นแบบแร่โคบอลต์นะครับผมต้องการแร่โคบอลต์มากๆเลยก็จากพาร์ทก่อนนะครับผมที่ผมได้คราฟในส่วนของเขาเรียกอะไรนะกังหันลมไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็แผงวงจรโซลาร์เซลล์แต่ว่าเรายังขาดในส่วนของแร่โคบอลต์แล้วก็อลูมิเนียมนะฮะโอเครู้สึกว่าตรงนี้เราฟาร์มไปแล้วนะครับผมโอเคไปอย่างนั้นเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรแล้วเอ้ยว่าแล้วเชียวหมาป่าเอาอีกแล้วแดกกูเยอะเอ้ยเอ้ยเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวอึ๊บขึ้น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 อึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วปุ๊บเอ้ยฮึบเฮ้ยกูตายแน่กูตายแน่เฮ้ยอึ๊บเอ้าไม่มาโดดเลยไม่มาโดดเลยล่ะชึบรอดรอดครับผมเองทำข้าเจ็บแสบและแสนสาหัสมากไอ้หมาป่าก่อนอื่นนะครับผมเอาแบนเดจจิ้มก่อนเลยโอ้ยพุนครับผมร่างกายนี่พุนไปหมดเลยเต็มไปด้วยเขี้ยวหมาป่านี่แต่ไม่เป็นไรฮะรีบรักษาตัวก่อนไหนขอดูเลือดหน่อยสิขอดูเลือดหน่อยปั๊บโอ้โหเซลล์ยาแดงผ่าแปดให้ตายเถอะปุ๊บยูดเลยครับผมอุตส่าห์เก็บเอาไว้ใช้แล้วเนี่ยเองทำข้าเจ็บแสบยิ่งนักไอ้เจ้าหมาป่ามันต้องเจอกับสิ่งนี้จิ้มบุจิ้มบุจิ้มบุตายซะโอเคแล้วก็ทำการนี่ชำแหละมันให้หมดว่าแล้วเชฟกำลังพูดถึงหมาป่าอยู่พอดีนะครับผมว่าแถบนี้เป็นแถบที่มันเกิดนะฮะนั้นไปเจอกับมันซะได้นะครับผมโอเคกลับบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้ใช่ไหมนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้ไปครับนี่ไป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 เฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหแกะตกใจหมดครับผมแกะแกะเฮ้ยเอาดีกว่าไม่เอาดีกว่านี่กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเหนื่อยหอบแฮกๆเลยบ้านของผมก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ผมเรียกได้ว่าไม่ต้องมาสร้างบ้านใหม่นะตอนแรกผมก็กะจะถอดใจแล้วเกมเนี้ยโอ้โหแบบคือโหลดเกมมาไฟล์เซฟหายครับผมบ้านนี่เหลืออยู่ครึ่งเดียวเองครับผมดีนะครับผมที่ผมได้ไปค้นพบไฟล์สำรองเซฟนะฮะที่ผมได้เก็บเอาไว้เฮ้ยไม่งั้นแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมบ้านหลังนี้ต้องมานั่งสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะเฮ้ยไปไปไปโหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปึ๊บเดี๋ยวเราจะแลกโคบอลนะฮะปั๊บเอาไปเผากันโคตรมีจะน้อยนี่ปุ๊บมาใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนนี่ปุ๊บอลูมิเนียมจัดมาปั๊บปั๊บอันนี้เสร็จแล้วหรือยังอันนี้ก็อลูมิเนียมปุ๊บปุ๊บโอ้โหเฮ้ยอันนี้เต็มว่ะอันนี้เต็มอ่ะปุ๊บเก็บไปก่อนปั๊บเราต้องการอลูมิเนียมครับผมหลายอันเลยนะอันนี้มีหรือเปล่าอันนี้ไม่มีไหนดูซิอันนี้มีหรือเปล่าอันนี้สึกว่าจะเป็นพวกแร่เหล็กต่างๆนะครับผมอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนเอาอลูมิเนียมครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยปุ๊บๆนี่ได้แล้วครับผมแผงวงจรโซลาร์เซลล์อีก1อันอันนี้อีกปั๊บๆๆทีนี้ขาดอะไรครับผมขาดโคบอลต์อีก1ชิ้นนะฮะโอ้โหรอได้เลยฮะเฮ้ยโคบอลต์เมื่อกี้เราเพิ่งใส่ไปนี่หว่านี่ใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเฮ้ยแป๊บเดียวผมว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินดีกว่าปั๊บนี่ว่าแล้วก็ชาวแมปนี่เนื้อหมาครับผมโอ้โหให้ตายเถอะหมาตัวเบลเบล่ามีเนื้อชิ้นเล็กนิดเดียวเองให้ตายเถอะปุ๊บก่อนอื่นกินน้ำก่อนเลยอันนี้เป็นคลีนวอเตอร์นะฮะอันนี้ก็คลีนวอเตอร์กินก่อนจุ๊บวับแล้วก็ตักใหม่เว้ยอันนี้หมดยังไม่หมดตักใหม่ได้ไหมปุ๊บตักใหม่ได้อันนี้คลีนวอเตอร์นะครับผมโอเคอันนี้ก็ต้มเลยเอาต้มไม่ได้อะทำไมอะอะไรวะอันนี้ดิวตี้นะครับผมอันดิวตี้ใส่เข้าไปปั๊บอันนี้เป็นวอเตอร์คลีนวอเตอร์คลีนก็ตักออกมาให้หมดก่อนปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะทำในส่วนของเครื่องขุดแร่อีกสัก1อันแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งบริเวณที่เป็นแร่โคบอลต์นะครับผมโอเคปึ๊บอยู่ไหนวะปึ๊บๆที่ขุดแร่นี่ได้แล้วอีก1อันจัดไปสิครับผมไม่ตั้งในบ้านไม่ได้ด้วยเด้โอเคเวลาทำต้องมาทำนอกบ้านแบบนี้นะฮะประมาณนี้โอเคไหนดูซิมีอะไรก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมต้องการเหล็กประมาณ18ไม้แผ่นแล้วก็ตะปูสกู๊โอเคนี่ปึ๊บมีเหล็กมาตะปูมาครับผมตะปูมาก่อนแล้วก็สกูนี่สกูเฮ้ยสกูรู้สึกว่าจะอยู่ข้างบนบ้านมีเยอะเลยนะเดี๋ยวไปหาสกูก่อนสกูน่าจะอยู่หีบนี้มั้ง
เฮ้ยไม่มีว่ะเฮ้ยไม่มีก็คราฟใหม่ได้สกูลมันคราฟไม่ยากนะครับผมนี่เขาใช้สิ่งนี้กันแล้วก็นี่ใส่เข้าไปปั๊บนี่ได้นะฮะสกูลเห็นไหมเฮ้ยมันคราฟง่ายจะตายครับผมไม่ใช่เรื่องยากเลยนี่จัดไปปุ๊บเจ้ากี่ตัวล่ะอันนี้โคบอลเสร็จแล้วจัดมาโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเราจะโคบอลของผมไปใส่ที่แผงวงจรโซลาร์เซลล์จังโอเคนี่เรามีแผงวงจรโซลาร์เซลล์2อันนะครับผมแล้วก็มีกังหันลมอีก3อันเยี่ยมไปเลยทีนี้บ้านเราก็จะมีไฟใช้แบบตลอดเวลานะครับผมเรียกได้ว่าเฮ้ยพัฒนานะเนี่ยแล้วก็เอานี่นะฮะปุ๊บยกขึ้นไปด้านบนก่อนนี่เอามาวางไว้ตรงนี้โอเควางไว้ตรงนี้ปุ๊บไม่รู้มันจะส่งผลกระทบกับการตากที่ดินหรือเปล่านะเฮ้ยหรือว่าวางตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเหมาะกว่าปุ๊บ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 นี่โอเคมีร่มมีร่มด้วยส่วนนี้ก็คือแปลงปลูกผักในหน้าหนาวของผมนะครับผมได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะเนี่ยว่าแล้วก็ทำการเก็บเกี่ยวเลยฮะปุ๊บเอ้าเก็บเกี่ยวยังไม่ได้เหรอเอ้ายังไม่ได้ที่วะเฮ้ยการเก็บเกี่ยวไม่ได้โอเคเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูที่กระแสไฟเด้อว่าตอนนี้กระแสไฟบ้านเราไปถึงไหนละปั๊บโอ้โห 3,000 เต็มเอียดนะครับผมเรียกได้ว่าใช้ไฟกันแบบแทบไม่ทันแล้วครับผมงานนี้ก่อนอื่นปุ๊บเดี๋ยวเราเอาพวกเหล็กพวกอะไรไปใส่ก่อนนะฮะสกูตะปูแล้วก็เหล็กใส่เข้าไปสกู20แล้วก็ผมตะปู8ตัวไม้แผ่นใส่ไป5ครับผมโอ้ยยังขาดเหล็กอีกว่ะเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กอีกเหล็กเรามีเยอะอยู่ไม่ต้องกลัวฮะนี่จัดมาจัดมาจัดมาไปเอ้ยหมดแล้วหรอเฮ้ยหมดแล้วหรอจะบ้าเหรอหมดก็หลอมใหม่สิครับผมนี่กลัวอะไรล่ะโอ้โหก้อนหินเรามีเยอะปึ๊บจะหลอมกี่อันก็จัดไปนี่ครับก้อนหินปึ๊บ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 หลอมเหล็กทิ้งเอาไว้เลยอันนี้เต็มแล้วปึ๊บโอ้โหใส่ไปก่อนปั๊บ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 นี่โอเคปุ๊บอันนี้เต็มแล้วอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีก4ก้อน1 2 3 4จัดไปดิครับปั๊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 บเหล็กไปใส่อีกตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรใครบุกใครบุกบ้านใครบุกบ้านไหนวะไหนอ่ะมองไม่เห็นตัวครับผมเฮ้ยได้ยินแต่เสียงวะเฮ้ยได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวเฮ้ยนู่นอะไรหมูป่าใช่ไหมหมูป่าใช่ไหมนั่นอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่แน่ทำไมมันชักกระจอกยิ่งนักมันยืนมองเราหน้าบ้านเฉยเลยนี่เก็บลูกธนูมาด้วยโอเคเยี่ยมไปเลยวิ่งเข้าบ้านก่อนจะแมปใส่เข้าไปโอเคครับผมเหล็กยังไม่ครบนะเนี่ยเราต้องเผาเหล็กเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นห้องตัดไม้ของผมนะครับผมไม้ที่เหลือก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนปั๊บ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 โอเคไหนดูเซเฮ้ยหมีเห็นหมีไหมครับเฮ้ยไปล่าหมีกันดีกว่าว่ะหาเนื้อกินก่อนชุบแวบนักล่าหมีมาแล้วปุ๋มโอ้โหกระโดดไปจากที่สูงเลยครับสุดยอดมาจึ๊บเล็งหัวหมีกันจู้ออกมาสิครับจู้มาสิครับผมจู้มาสิครับผมชิบ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 เอ้าธนูพังเหรออ้าวสวยแล้วกูสวยแล้วธนูพังต่อหน้าต่อตาโอ้โหตกใจเฮ้ยมาเด้มาเด้ธนูพังครับผมมาจิ้ม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 โอ้โหเป็นการต่อสู้ที่แบบตัวต่อตัวจริงครับผมงานนี้มาว่าแล้วก็รักษาแผลก่อนชำแหละเนื้อสิครับผมรอเราอยู่จะบวบจะบวบปึ๊บนี่เก็บมาก่อนอันนี้เป็นคอปเปอร์นะฮะโอเคคอปเปอร์นี่ให้เขาฟาร์มไปอันนี้เป็นอะไรนี่กล่องเปล่าอันนี้เป็นพวกจิปาถะฝากไว้ก่อนแล้วกันขี้เกียจแบกไหนเดี๋ยวเราไปดูแร่เหล็กซิตอนนี้ที่เราเผาไว้เป็นยังไงบ้างชวับแร่เหล็กที่เราเผาขึ้นไปชั้นบนก่อนปั๊บเป็นยังไงฮะโอ้นี่มาแล้วมาแล้วปั๊บ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 เก็บเลยเก็บเลยเก็บมาให้หมดปั๊บ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 อันไหนที่ครบท่าก็ใส่เข้าไปครับผมใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคอันนี้ถ่านหมดเหรอรู้สึกว่าผมจะมีอันนี้อยู่นี่แร่โคครับผมก็ยัดเข้าไปสิครับหนึ่งนี้จุดไฟป้าบโอ้โหอันนี้หมดยังอันนี้ไม่หมดนะฮะนี่ใส่เข้าไปปุ๊บแร่เหล็กใส่เข้าไปเราต้องการแร่เหล็กเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องลงไปคราฟธนูก่อนนะเพราะว่าธนูพังเมื่อกี้นี้ให้ตายเถอะอันนี้เสร็จแล้วหรือยังอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเรามีธนูที่เราคราฟทิ้งเอาไว้ที่หว่าผมจำได้นี่ไงโอ้โหมีตั้งเยอะตั้งแยะจะคราฟใหม่ทำไมล่ะเป็นไงล่ะไหนดูสิเฮ้ยนั่นหมูป่าใช่ไหมช่วงนี้กำลังอยากได้เนื้อครับผมมาว่าแล้วก็จัดไปเด็ดจะบวบมาเด็กจะบวบเฮ้ยทีเดียวโอ้โหเต็มหัวเลยให้ตายเถอะสลบสไลด์อย่างนี้ก็ต้องทึบชำแหละสิครับรออะไรอยู่เฮ้ยเอาลูกธนูคืนมาด้วยเฮ้ยตกใจโอ้เฮ้ยกวางน้อยนี่มึงอาจ
บังอาจวิ่งสวนหน้าฉันไปแบบด้านๆแบบนี้มันไม่ได้นะเฟ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรนี่เข้าหัวไปเด้เข้าหัวไปเด้ปุ๊บได้กวางว่ะที่เหลือก็ต่างแต่นี่กินได้ครับผมกินไปเลยปุ๊บที่จริงมันมีไอ้นี่ด้วยเตาทำอาหารด้วยนะเออแต่ว่าผมยังไม่ได้คราฟไงไอ้บักแตงโมที่ผมทำไงต้องชำแหละก่อนครับผมทำการชำแหละก่อนชำแหละเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นเม็ดๆมางี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาผสมกับไหนแล้วมีกระป๋องมาแล้วมีกระป๋องเปล่าอยู่3อันนะครับผมเออเราไม่มีอะไรเลยว่ะเพราะว่าผักเรายังไม่โตนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องรอให้ผักโตก่อนงั้นฝากไว้ก่อนละกันแตงโมรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะหมดหน้าหนาวแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะหมดหน้าหนาวแล้วครับผมโอ้โหค่อนชั่วครับผมชีวิตจะสบายมากขึ้นเลยถ้าหมดหน้าหนาวเนี่ยเฮ้ยผมอยากจะสร้างในส่วนของไฟแบบนี้อีกสักหลายๆดวงเอ้ยไหนๆก็คราฟได้แล้วนะฮะจัดไปสิครับผมรออะไรอยู่ไปดูสิว่าไฟอยู่โหมดไหนโหมดเฟอร์นิเจอร์นะฮะน่าจะเป็นแบบนี้ว่ะเพราะน่าจะสวยสุดปุ๊บเอาติดไปในบ้านสัก1ดวงเอาแถวไหนดีเอาที่แบบดวงเดียวแล้วมันสว่างทั้งบ้านอ่ะตรงนี้ดีกว่าปุ๊บน่าจะสว่างนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นห้องงานไม้ผมไม่ต้องติดหรอกมั้งผมว่าเออไม่ต้องไปติดหรอกครับผมเปลืองไฟแล้วก็ข้างบนตรงนี้ตรงนี้แหละครับผมสว่างปึ๊บนั่นแหละแล้วก็ข้างบนสุดนะครับผมตรงนี้เลยเฮ้ยแต่ว่าในโรงเรือนนี่มันติดไม่ได้เว้ยโรงเรือนติดไม่ได้โอ้โหให้ตายเถอะทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะเฮ้ยเห็นไหมมันติดไม่ได้อ่ะเอ้ามันก็ไปเทสิครับผมอย่างงี้แต่มันติดตรงนี้ได้หรือว่าเราต้องทำเป็นเดี๋ยวมันมีสิ่งก่อสร้างอะไรที่แบบสามารถที่จะทำให้เราติดได้หรือเปล่าอ่ะมันติดไม่ได้ก็ไม่ติดแล้วกันก็ไม่ต้องไปติดมันครับผมอันนี้เก็บเกี่ยวได้ยังเฮ้ยทำไมมันเก็บเกี่ยวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันใช่หรือวะแป๊บนึงนะฮะวอเตอร์ต้องลดน้ำเหรอก็น้ำเขาก็ลดให้อยู่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะผมเหมือนกับที่ลดน้ำมันไม่ได้เปิดหรือเปล่าปั๊บอะไรวะใครมาอีกเนี่ยไหนยังไม่เห็นตัวเลยไหนวะโอ้นี่อุ้ยโดนหนามจิ้มโดนหนามจิ้มเข้าไปเด้นี่เอาธนูคืนมาด้วยอยู่ไหนธนูไอ้นี่ขี้ขโมยธนูอีกแล้วปึ๊บโอ้โหบ้านเราแบบหนามเยอะมากอ่ะมันจะเข้ามายากหน่อยนิดนึงนะนี่ก็ใส่เข้าไปก่อนรู้สึกว่าเราจะต้องทำการเปิดนี่ด้วยป่ะนี่อ๋อต้องกดออนด้วยมันถึงจะลดน้ำให้โถเว้ยลืมแปลว่าตอนที่เราออกจากเกมไปเว้ยตอนที่เราเซฟเกมอะฮะมันน่าจะทำการปิดตัวเองแบบอัตโนมัตินะฮะดูซิว่าน้ำด้านบนเป็นไงบ้างเต็มยังปึ๊บนี่ไงเต็มแล้วเดี๋ยวสักพักก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะฮะโอ้โหเยี่ยมไปเลยอันนี้ปึ๊บเสร็จยังโอเคอันนี้เผาไปอันนี้เหล็กอันนี้เก็บมาก่อนปั๊บ5 ชิ้นยัง5ชิ้นแล้วก็ไปรวมกันอีกทีนึงเผากันแบบยาวๆฮะอันนี้นี่เหล็กได้แล้วมาจัดมาปึ๊บเอาเหล็กมาแล้วก็เอาไปยัดครับผมครบยังวะเหล็กเนี่ยปึ๊บอันนี้ขาดอะไรครับผมขาดเหล็ก18โอเคครบเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราเครื่องนี้ไปติดตั้งกันดีกว่าครับผมส่วนเหล็กทุกนี้ก็เอาไปเก็บด้านบนแบบนี้ไหนตู้ไหนตู้นี้ใช่ไหมป่ะเอาอันนี้ไปติดตั้งกันดีกว่าเดี๋ยวดูสิเราจะเดินทางไปตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้มีแร่โคบอลต์อยู่มาแล้วก็เช็คก่อนว่ามีน้ำมันหรือเปล่ามีน้ำมันไปครับผมมีน้ำมันก็ออกเดินทางกันเลยไปรู้สึกว่ามันจะถึงแล้วนะเนี่ยแถวนี้หรือเปล่าเปิดแผนที่ดูสินี่แหละแถวนี้แหละครับอุ้ยด้านล่างนี่เองโอ้ยเหนื่อยโอ้ยทำไมเหนื่อยเร็วขนาดนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวเรามาวางไว้ตรงนี้เลยเอาไว้กลางแผนที่หน่อยปุ๊บตรงกลางกันนะฮะจากที่ผมมาสำรวจนะครับผมรู้สึกว่าแถวนี้จะเป็นแหล่งเก็บแร่โคบอลต์นะฮะมาแล้วก็จัดไปแล้วก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปนะฮะแบ่งมาก่อนปุ๊บ2อันโชกดออนไปเครื่องทำงานยังเครื่องทำงานแล้วนะครับผมตอนนี้ใส่เข้าไปอีก2ปุ๊บนั่นนะฮะแล้วก็มาบ้านเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกครั้งนึงไปกลับบ้านดีกว่าก่อนกลับเดี๋ยวขอแวะที่นี่ก่อนนะครับผมดูซิว่าได้อลูมิเนียมมาสักกี่ก้อนกันปึ๊บว่ายน้ำเอ้ยโอ้ยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยเห็นไหมโอ้ปึ๊บมาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะเนี่ยให้ตายเถอะใกล้จะมืดละแวะก่อนโอ้โหให้ตายเถอะได้กี่ก้อนได้4ก้อนเองนี่ก็ใส่เข้าไปปึ๊บปลาออกเดินทางกันต่อกลับบ้านกันฮะเฮ้ยลืมไปครับผมว่าผมยังไม่มีกระเป๋าใบใหญ่นี่หว่าใช่ไหมเอ้ยเรายังได้ครับกระเป๋าใบใหญ่เลยโถเว้ยไอเราก็นึกอยู่ว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรกันต่อเดี๋ยวว่าเกมนี้
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้ต้องคราฟกระเป๋าใบใหญ่แล้วว่ะเฮ้ยโอ้เหนื่อยโอ้โหบ้านเรานี่ก็เท่ดิเหมือนเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้ยากรีสอดริมทะเลสาบนะฮะโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะปุ๊บอันนี้มีอะไรไหมไม่มีนะโอเคปุ๊บปะก่อนอื่นนะครับผมจะมาคราฟเป็นไอ้นี่ก่อนเราต้องคราฟเป็นในส่วนของเครื่องทอผ้าก่อนนะฮะเครื่องทอผ้านี่ไงล่ะเครื่องทอผ้านี่เอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ใกล้ๆกับเสื้อผ้าของเรานะฮะปุ๊บปุ๊บมาแล้วเครื่องทอผ้าจัดไปใช้อะไรบ้างครับผมปุ๊บนี่ใส่เข้าไปก่อนใช้แผ่นไฟเบอร์ใส่เข้าไปครับผมแล้วก็เหล็กแล้วก็วูดนะครับผมโอเควูด2ใช่ไหมเนียร์แปดอยู่ไหนนี่เรามีตั้ง50ครับผมจัดไปเดี๋ยวปุ๊บ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 อันนี้ก็เก็บไปวูด2หน้าบ้านเรามีวูดอยู่นะแจ๊นี่ปุ๊บ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 นี่มาแล้วฮะปุ๊บเฮ้ยใส่เข้าไปแล้วก็เหล็กอีกประมาณ2นะครับผมเหล็กอีก2ก้อนเหล็กอีก2ก้อนเหล็กอยู่ไหนปุ๊บตรงนี้เสร็จแล้วหรือยังมาครับผมเหล็ก2ก้อนชวบแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ได้แล้วครับผมเครื่องทอผ้าทีนี้นะครับผมเราก็ต้องการในส่วนของหนังจระเข้นะครับผมเดี๋ยวไปดูซิว่ากระเป๋าหนังจระเข้เราต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะฮะกระเป๋าหนังจระเข้ปุ๊บนี่ไงล่ะต้องใช้ครกกระได8ชิ้นนะครับผมแล้วก็เชือก2นะครับผมไหนมีอะไรที่เราต้องใช้อีกหรือเปล่าธนูมีแค่เกรดเดียวนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวจะอัปเกรดธนูมากเลยธนูมีอยู่เกรดเดียวไหนมีอะไรที่เรายังไม่ได้คราฟครับผมอันนี้ก็คราฟแล้วไอ้คราฟยังวะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปออกล่าจระเข้กันดีกว่าครับผมประมาณ8ชิ้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เอามาคราฟเป็นกระเป๋าใบใหญ่กันเฮ้ยแต่ผมว่าคืนนี้ได้ประเคนจันแดงนะเนี่ยถ้าให้เดาว่าไงปุ๊บจันแดงหรือเปล่าน่าจะแดงนะครับผมเฮ้ยพืชผักผลไม้ผมที่อยู่ด้านบนครับผมน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะไหนไปดูซินี่ไงล่ะเก็บเกี่ยวได้แล้วกดเก็บเกี่ยวเลยปึ๊บนั่นแหละฮะอันนั้นแหละครับเฮ้ยชิบหายแล้วแตงโมผมแตงโมลุ้นตัวว่ะปึ๊บนี่มาอันนี้สูตรจะเป็นแตงกวาทั้งหมดเลยนะเนี่ยแตงกวาเก็บมาก่อนปั๊บนั่นแหละปั๊บโชเฮ้ยแตงโมหล่นไปข้างนอก1ชิ้นน่าเสียดายเอ้ยให้ตายเถอะไม่เป็นไรเอามาเก็บใส่หีบไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็อันนี้เป็นเมล็ดอะไรครับผมเมล็ดข้าวโพดปึ๊บเดี๋ยวผมจะต้องการนี่ไหนดูซิเราต้องการเมลอนซีดนะครับผมเอามาก่อนแล้วก็วอเตอร์เมลอนนี่โอ้จัดไปเฮ้ยเสียงอะไรเสียงใครมาร้องกีตาร์อะไรแถวนี้เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะโอ้แต่ผมชอบไฟฉายเกมนี้มากครับผมไม่อยากจะสปอตไลท์เดี๋ยวก่อนโต๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนจะขอปลูกต้นไม้ก่อนจะลงไปเล่นด้วยเฮ้ยมาว่าแล้วก็จัดนี่ไปครับผมเมลอนเห็นไหมโอ้ระบบรดน้ำแบบอัตโนมัติโคตรเท่ปึ๊บแล้วก็แตงโมเฮ้ยผมว่าเราต้องทำกระบะนี้เพิ่มแล้ววะรู้สึกว่าช่วงหลังนี้เราจะต้องการอาหารมากขึ้นด้วยนะใช่ต้องทำกระบะเพิ่มฮะมาทำกระบะปลูกผักเพิ่มด้วยปุ๊บไหนต้องวางแบบแนวไหนแนวยาแบบนี้อ่ะปุ๊บจัดไปปุ๊บ1อันอันสุดท้ายไม่วางไม่ได้วางไม่ได้ไม่เป็นไรปุ๊บวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไม้มาใส่นะฮะปั๊บนั่นแหละนี่ถ้าเราปลูกเต็มโรงเรือนนี่แล้วก็รับรองครับผมโอ้โหเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมมีให้กินทั้งปีทั้งชาติเลยปึ๊บนี่ปลูกไปก่อนไม่ต้องเลี้ยงแม่งแล้วครับผมยัดแม่งไปเลยเดี๋ยวค่อยวางมาอีกทีนึงโอ้โครงการร้อยล้านพันล้านอันนี้ปลูกเป็นอะไรดีเป็นแตงโมโอเคไปฮะปิดประตูก่อนปึ๊บไหนดูซิว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ไปวันนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนฮะดูดิปั๊บอุ้ยสบายสบายพลังงานแบบเต็มเอียดโอเคครับผมคืนนี้ผมว่าเดี๋ยวผมนอนกันดีกว่าตอนนี้เรามีลูกธนูอยู่ประมาณ20ใช่ไหมเรามีลูกธนูสำรองหรือเปล่าผมขอดูก่อนฮะปุ๊บแล้วอันนี้ที่เหลือก็เอาไปปิ้งไว้ก่อนอันนี้มาผสมกันส่วนเมล็ดที่เราไม่ได้ใช้นะฮะก็เอาไปเก็บใส่กล่องไว้แบบนี้โชอันนี้ก็ใส่ไว้ไปนอนหลับซะหน่อยดีกว่าปุ๊บเดี๋ยวสักประมาณ6โมงเช้านะครับผมแล้วค่อยตื่น6โมงเช้าเยี่ยมเดี๋ยวดูซิหิวข้าวหรือเปล่าโอ้หิวน้ำไหนน้ำที่เราต้มเอาไว้นี่ได้กินแล้วปุ๊บน้ำต้มครับผม
นี่คลีนมาคลีนวอเตอร์ดื่มไปก่อนแล้วก็ตักมาส่วนอาหารนี่มีแบบหลายรูปแบบเฮ้ยผมว่าเราต้องมาปรุงอาหารแบบอื่นแล้วว่ะแบบนี้ผมก็เบื่อเลยนะเออแต่เอาจริงนะผมเนื้อตากเนี่ยเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดแล้วครับผมเออแต่ว่ามันก็มีในส่วนของกระทะด้วยนะมีแบบเป็นกระทะไว้สำหรับทำครัวครับผมเกมนี้กระทะสำหรับทำครัวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเตาทำความร้อนนะฮะนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นอันนี้เฮ้ยตู้เย็นด้วยเออตู้เย็นก็ต้องมีนะเนี่ยใช่ไหมเออใช่ใช่ตู้เย็นก็ต้องมีอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งปุ๊บอันนี้มันติดตั้งตัวนี้ก่อนละกันจะค่อยย้ายเดี๋ยวผมจะเอาที่ทำครัวนะครับวางตัวนี้ใกล้ๆกับโต๊ะทำอาหารฮะแล้วก็ตู้เย็นเอาวางไว้ตรงในครัวนี่แหละเพราะว่าน่าเหมาะสมที่สุดละตู้เย็นจัดไปเลยครับวางไว้ก่อนนะครับผมจะค่อยย้ายอย่าไปซีเรียสตอนนี้เอ้ยวางไม่สองตู้เย็นเลยดีไหมเอ้ยมันเปลืองไฟไปหรือเปล่าตู้เย็นได้ใช้แล้วครับผมใช้ไอรอนนะครับผมคอปเปอร์แล้วก็อิเล็กทริกพาดสบายๆอิเล็กทริกพาดคอปเปอร์ไอรอนจัดมาไอรอนเก็บมาเลยครับผมเหล็กนี่ปุ๊บโอ้ยเต็มหมดเฮ้ยโอ้ยเดินไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวอีกโอ้ยตายแล้วเฮ้ยอึ๊บค่อยๆเดินไปไหนอันนี้ต้องใช้เหล็กหรือเปล่าอันนี้เต็มแล้วข้างบนไม่มีไฟใช่ไหมปุ๊บอันล่างแล้วกันอึ๊บโอ้โหอึ๊บไหนไฟตรงนี้ต้องใช้เหล็กหรือเปล่าโอเคอันนี้เต็มแล้วปุ๊บต่อไปก็ตู้เย็นต้องเสร็จภายในวันนี้ต้องมีตู้เย็นใช้ปุ๊บห้องครัวต้องเสร็จให้ได้ฮะใส่เข้าไปปั๊บโอ้โหยังขาดอีกเยอะเลยว่ะยังขาดอีกเยอะเลยปุ๊บเผาหินก็แบบรัวๆงานนี้อันนี้สัญญาณนี้เสร็จแล้วปั๊บเก็บมาก่อนปุ๊บค่อยๆใส่ดีกว่าผมว่ามันหนักตัวเต๊ะโอ้ยใกล้แล้วว่ะตู้เย็นจะมาแล้วอีกนิดเดียวเอ้ยปั๊บนั่นนะฮะใส่เข้าไปเสร็จแล้วครับตู้เย็นทีนี้ก็เหลือแค่เตาปิ้งย่างของเราอันนี้ตู้เย็นฮะฮึทีนี้ก็สามารถที่จะเอาอาหารใส่เข้าไปข้างในได้เลยนี่แช่ไปเลยฮะปึ๊บน้ำไม่ต้องแช่ก็ได้มั้งเออเฮ้ยนี่ไงล่ะอยู่กันแบบยาวๆนี่เป็นไงล่ะมีตู้เย็นใช้แล้วเอ้ยผมว่าผมย้ายดีป่ะเออเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยย้ายเดี๋ยวให้เราสร้างอะไรเสร็จก่อนไหนไปดูซิข้างบนเหล็กมายังเหล็กมาแล้วปั๊บตรงนี้มายังตรงนี้ไม่มานี่ฮะเอามาใส่ที่ต๊อปปิ้งย่างโอ้โหขาดอีกเยอะเลยอันนี้ต้องการอะไรอิเล็กทรอนิกส์ครบแล้วต้องการกระจก1ครับผมกระจก1แล้วก็คอปเปอร์1คอปเปอร์เหรอก็มีเยอะนะปึ๊บ1 2 3อาจารย์มาก่อนนี่อันนี้ต้องคอปเปอร์ได้มั้ยกระจกตรงนี้มีอยู่ผมเห็นนะฮะกระจกอันนี้เป็นพลาสติกนี่ไงกระจก1จัดไปดิใส่ไปปั๊บเสร็จแล้วฮะเปิดเลยปึ๊บเดี๋ยวดูไฟดิเฮ้ยสบายโอ้โหไฟยังสบายๆเพราะว่าแบตเราเยอะนะครับผมใช้ไปเถอะเปิดทิ้งเปิดขว้างก็ยังได้ครับผมกระจกปึ๊บมาไงล่ะสว่างไหมล่ะปิดไฟเลยนี่โอ้บ้านเขาดูเป็นบ้านหน่อยนะฮะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกครับผมปึ๊บอันนี้เป็นแอดวานซ์เวิร์กเบนเคมีครับผมนี่โต๊ะเคมีพวกนี้ก็ต้องมีนะฮะเอาวางตรงไหนดีวางไว้ชั้นล่างดีกว่าโต๊ะเคมีเอาวางไว้แถวๆตรงนี้แล้วกันนี่ปึ๊บถัดจากโต๊ะเคมีก็ต้องครบแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ครบแล้วโอ้อันนี้โต๊ะเลื่อยครับผมโต๊ะเลื่อยไม้โอ้โหอันนี้งานใหญ่มากเฮ้ยอันนี้ต้องไว้ชั้นล่างนี่เหมาะเลยตรงนี้เหมาะเลยนี่โต๊ะงานเลื่อยไม้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ต้องไว้อันนี้ผมว่าน่าจะไว้ข้างนอกน่าจะเวิร์กกว่าไหมข้างนอกดีกว่าใช่ไหมนี่เวลาเราสั่งเลื่อยไม้ไงแล้วมาหยอดปุ๊บมันก็จะแบบทำงานให้เราพอดีเลยโอเคประมาณนี้นะฮะต้องการอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหต้องการเหล็กอ่ะใส่เข้าไปก่อนมีโคบอลนะครับผมต้องการเหล็กโคบอลแล้วก็ในส่วนของแมคานิกพาดอิเล็กทรอนิกพาดนะครับผมโคบอลแล้วก็เหล็กโอ้โหเฮ้ยอันนี้คราฟยากอยู่นะงานเยอะอยู่เอาไว้ทีหลังก่อนแล้วกันไหนไปดูค่าไฟดิเฮ้ยค่าไฟเริ่มลดแล้วว่ะเริ่มเห็นผลละสงสัยเราจะเปิดไฟมากเกินไปหรือเปล่าปิดสักดวงหนึ่งปุ๊บดูโอ้ยยังมีดวงข้างนอกอีกด้วยว่ะผมจำได้ใช่ไหมนี่ไงอันนี้ก็ต้องใช้เหล็ก3นะครับผมแล้วก็กระจก1เหล็ก3กระจก1โอเคครับผมเดี๋ยวเราออกไปล่าจระเข้กันดีกว่าเราต้องการหนังประมาณ8ชิ้นนะฮะในการทำกระเป๋าใบใหญ่นะเฮ้ยว่าจะล่าหลายพาแล้วนะไม่ได้ล่าสักทีอันนี้ปิดไฟก่อนปุ๊บไม่อยู่บ้านก็ต้องปิดไฟนะฮะ
เฮ้ยจะได้ประหยัดประหยัดไหนปิดไฟข้างบนด้วยอ่ะโชนั่นแหละแล้วก็ไปดูตู้เย็นซิมีอะไรกินบ้างชับอ่ะนี่เอาเนื้อมาก่อนเอาเนื้อมาก่อนเอามากินก่อนแบบนี้โชแล้วก็กินน้ำหน่อยดิ้งเข้าไปแตงกวานิดปุ๊บโอเคลุยเลยกันเลยดีกว่าไปออกเดินทางกันล่าจระเข้รู้สึกจะเป็นทิศนู้นใช่ไหมรู้สึกว่าจะถึงแล้วนะครับผมบึงจระเข้อยู่ด้านหน้านี่เองปั๊บมีไหมโอ้โหมีไหมจระเข้มันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับผมปั๊บมองหาก่อนเฮ้ยเอาไปไหนหมดเลยจระเข้ครับผมไหนเฮ้ยปกติต้องเดินอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่นะไม่ใช่อยู่ดีมันวาร์ปมานะเว้ยไม่โอเคเลยนะอย่างนั้นเฮ้ยหรือว่าจะอยู่แถวๆตรงกลางเฮ้ยมีกวางด้วยครับผมเอ้าจระเข้ไม่มาจระเข้ไม่มาเอ้าจระเข้ไม่มาแล้วผมจะล่าแหละอ๋อนี่ไงเจอแล้ว1ตัวเฮ้ยมาดิครับผมปึ๊ก1 2 3 4 5 6ชุดครับผมเรียบร้อยมาปึ๊บได้หนังมาเท่าไหร่โอ้ยจะได้ของเยอะอยู่นะดูดิหนังมา1ชิ้นอันนี้ต้องกินเลยครับผมได้หนังมา1ชิ้นครับผมมีหรือเปล่ายิงประมาณ10นัดครับผมแล้วต้องการ8ชิ้นนะครับผมสำหรับหนังนี่เจอโอ้นี่ตรงนี้ดีกว่าใกล้กว่า1 23 4 5 6 77ครับผมเอาธนูคืนมาด้วยปั๊บ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 เยี่ยมนั่นแหละครับ6 7สบาย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 ครับผมสวยแล้วไงทิ้งไปครับผมอาหารต้องทิ้งแหละตอนนี้ไม่ไหวละไม่งั้นเราเดินไม่ไหวกินนี่ก่อนปุ๊บอันนี้ไม่เอาครับผมทิ้งไปให้หมดเนื้อนี่จะว่าไปมันก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราได้เท่าไหร่ละ3ชิ้นว่าต้องการ8อ่ะเคเอาให้จบภายในรอบเดียวนะเว้ยเอ้ยไม่งั้นต้องมาอีกรอบนะโคตรไกลปึ๊บปึ๊บเยี่ยมมาปึ๊บมาก็มาดิตายยังโอเคเยี่ยมปึ๊บได้มาครับผมเนื้อก็ทิ้งไปนะฮะเอาแต่หนังปึ๊บเรียงให้ดีทิ้งไปตรงนี้ก็จัดวางให้ดีเอาละ5 6 7แล้วครับผมอีก1ชิ้นเท่านั้นวันนี้ไม่ค่อยได้มีการล่าซอมบี้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเราต้องมีกระเป๋าแล้วนะฮะชวแวบอันนี้ก็ครบใช่มั้ย5 6 7 8น่าจะครบอยู่8ชิ้นแล้วก็เชือก10 2เส้นเนี่ยเชือกเขาใช้2เส้นนี่หว่าใช่มั้ยนี่ไงจุ๊เรียบร้อยกระเป๋าใบใหญ่โอ้โหช่องมาเริ่มฮะเพิ่มน้ำหนักได้เพียบเลยแบบวิ่งถลุยโอ้โหดูดิไม่ต้องกลัวกับสิ่งใดอีกต่อไปนะฮะเยี่ยมไปเลยอ่ะเชือกก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไว้ได้ใช้นะฮะไหนมีช่องไหนว่างๆบ้างตรงนี้ปึ๊บเก็บไปก่อนโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเฮ้ยตอนแรกก็นึกว่าผมจะต้องสร้างบ้านใหม่ซะแล้วแต่ว่าไม่ต้องนะครับผมเนื่องจากว่าเราไปหาเซฟเกมมาเจอนะเอ้ยดีมากครับผมเฮ้ยก็ถูกใจชอบใจในเกมนี้นะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊บตัวก่อน